ซึ่งมีน้องหลายคนนะครับบอกว่าพี่ซันครับแบบว่าพี่ช่วยเปลี่ยนผลในการทีได้ไหมครับพอดีผมเห็นแล้วแบบพี่ใช้ผลน้ำแข็งไม่ค่อยชำนาญเลยเนี่ยผมอยากให้พี่เปลี่ยนมากเลยซึ่งจริงแล้วผมก็อยากเปลี่ยนครับแต่ว่าเปลี่ยนวันนี้ไม่ได้เว้ยเพราะผมจะมาหนึ่งกับค่าหัว10ล้านนะผู้ชมค่าหัว10ล้านคือแบบสมานมาเทสแค่แต่คนนี้กะให้กูตายคาที่เลยทีเดียวเชียค่าหัว10ล้านเชียนะท่านผู้ชมคือแบบกะให้กูโดนฟันทีเดียวตายเลยใช่ไหมบัฟยิ่งเยอะอยู่นะค่าหัว10ล้านเนี่ยคือผมแบบแทบไม่มีบัฟอะไรเลยนะครับแค่ค่าหัว2ล้าน5ก็แทบไม่มีคือไม่มีเลยนะครับเป็นค่าหัวปกติของโจรสลัดทั่วไปเลยนะครับไม่ได้เยอะไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าคนนี้ค่าหัว10ล้านท่านผู้ชมคือเอ้าเซิร์ฟเฉยไปไหนวะคือเขาข้าหัวทั้ง10ล้านนะครับผมไม่รู้ว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะประมาณว่าทุกชมก็ช่วยส่งกำลังใจให้กับการกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง200ไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็ใครที่อยากเทสแคนนะครับสามารถแอดเฟซผมมาได้นะครับผมก็จะตอบนะครับวันไหนที่ผมว่างหรือว่าผมเนี่ยอยากเอาทุกคนมาออกคลิปด้วยนะครับวันไหนคิดถึงคนดูก็จะเอาคนดูออกคลิปอะไรประมาณนี้เอาล่ะกูก็รักพวกมึงทุกคนนั่นแหละถึงผมจะปากแข็งผมก็รักนะครับเพราะว่าทุกคนก็เปรียบเสมือนถ้าผมไม่มีทุกคนนะครับถ้าผมไม่มีทุกคนก็มีกูในวันนี้เหมือนเดิมอ่ะทำไมหรอไม่ใช่แม่กูนี่อุ้ยแรงก็ไม่มีทุกคนนะครับผมก็จะเรียกว่าไงล่ะช่างมันเถอะครับก็เรามารอน้องมันเข้าเซิร์ฟนะครับแล้วก็จะ1-1กับน้องเขานะครับคิสตันช็อปรับกดผลถาวรรับเติมโลบัคเลท6ขั้นต่ำ1บาทแถมไปแล้วรับฟาร์มแมปบ็อกฟุตโบคุโนอนิเมะไฟติ้งหรือมีกระทั่งโลกูนคิดถึงร้านรับฟาร์มคิดถึงคิสตันช็อปอีซี่ฟาร์มบริการรับฟาร์มแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมปซิตี้หรือว่าแมปอื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตโบคุโนโลกูนดันเจียนเควสหรือว่าแมปต่างๆนะครับก็มีมากมายหลายแมปนะผมใครที่สนใจขี้เกียจฟาร์มนะผมหรือว่าสนใจอยากใช้บริการฟาร์มก็ลิงก์อยู่ด้านล่างอีซี่ฟาร์มโอเคตอนนี้น้องเขาก็ได้เข้ามาในเซิร์ฟแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับผมก็จะไป1-1กับน้องเขาจะทำเป็นควายอะไรล่ะขออภัยในคำหยาบครับก็ถ้าคำหยาบเยอะไปก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับเพราะผมเนี่ยอยากจะเป็นสีสันนะครับไม่ได้อยากจะพูดเพราะแบบว่าแบบคือแบบผมก็อยากให้มันเป็นสีสันเป็นความสนุกของคลิปอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉันพวกมึงอย่าลืมกดไลค์กูด้วยเข้าใจสวยมวยจริงๆเลยโอเคผมก็จะเริ่มทำการหนึ่งกับน้องเขานะครับด้วยการกระโดด2ครั้งซึ่งผมคิดว่าน้องเขาน่าจะรู้แหละก็3 2 1มาเขารู้ไหมนะโอเครู้แหละโอเคข้อ60ล้านแล้วไงฮะ10ล้านแล้วไงครับมึงนี่เองอุ๊ยเขานี่ไงครับท่านผู้ชมที่ใช้โมจิเซกุคลิปที่แล้วโอ้โหกูจะตายนั่นไงนั่นไงอุ๊ยอะไรเหรอครับอะไรเหรอครับตัวแรกกันนะครับอุ๊ยโอ้เข้า60แล้วเหรอฮะมันไอ้เหี้ยคนนี้โคตรมันเลยเดี๋ยวผมอาจจะไปวอร์มมาแล้วนะครับคลิปนี้มันก็เลยมันหน่อยอะไรเหรอฮะอะไรเหรอ
อุ๊ยสโมเกอร์โอ้เอ้ยอย่ากดซับตอนนี้อะไรหรอฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้ยกูพลาดได้ไงกูพลาดได้ไงวะนี่เอาดิเอออุ้ยสิบล้านแล้วไงเหรอฮะสิบล้านแล้วไงกูเก็บกดจากคลิปที่แล้วมึงรู้ไหมนี่ก็รออีกรอบหนึ่งนะครับอ๋อก็สิบล้านแล้วไงเหรอไม่เห็นกลัวเลยอ่ะครับก็ไม่เห็นโหดเลยสิบล้านก็ได้แค่นี้เหรอวะอุ้ยขิงแรงแล้วผมบางทีก็ถ้าคำพูดคำจาผมเนี่ยไปกระทบหูใครนะครับก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อซีซั่นของคลิปอีกแล้วนะคือสวยมวยจริงๆเลยโอเคครับก็รอบที่2นะครับถ้ารอบนี้เขาชนะผมไม่ได้ก็คือหมดสิทธิ์แล้ว ก็จะโดน3รอบนะครับให้ครบ3รอบอยู่ดีครับก็เริ่มเลย3 2 1ชึบเอ้ยเปลี่ยนผลมันได้ไงวะเนี่ยเปลี่ยนผลมางั้นหรือเปลี่ยนผลมาเหรอฮะเปลี่ยนผลมาบ่อุ้ยเหี้ยอะไรโอ้ยยากเหรอเหี้ยผลไฟนี่ยากว่ะยากว่ะผมไม่ค่อยรู้วิธีแก้ทางผลไฟด้วยสินั่นแหละว้าสกิลไม่ถึงน่าสมเพชเวทนาจริงๆเลยโอ้ยเหี้ยกูตายไอ้ผลไฟมันนี่นะครับสกิลมันก็แบบสกิลมันก็โอ้กูไปอ่างดีกว่ากูไปหน้าแพ้กับแพ้ ไม่อ่างครับบวกกับข้าวหัวสิบล้านได้ขนาดนี้ก็ผมคิดว่าผมก็น่าจะ ก็พอตัวครับท่านผู้ชมก็เหลืออีกรอบนึงรอบสุดท้ายนะมันไปทำไมกูไปเปลี่ยนผลอีกแน่เลยว่ะฮะทำไมขี้โกงจังวะก็กติกาใหม่นะครับระหว่างที่บวกท่านผู้ชมอย่าไปเปลี่ยนผลนะครับเพราะว่าคือจริงใครก็เปลี่ยนได้นะครับคือเปลี่ยนมันจะได้เปรียบผมมากๆเลยแต่ว่าไม่เปลี่ยนนะครับผมทุกคนอย่าเปลี่ยนนะครับผมขอตั้งในคลิปนี้เลยนะครับใครที่ดูคลิปนี้ก็ถ้าได้1-1กับผมรอบหน้ากรุณาอย่าเปลี่ยนผลนะครับเพราะว่าคือแบบมันเหมือนดูเอาเปรียบดูขี้โกงไปนะครับแบบเอ้ยนี่ไงกูรู้แล้วต้องใช้ผลอะไรแก้ทางพี่เขาอะไรอย่างนี้นะครับก็มันดูเป็นการขี้โกงเกินไปเพราะฉะนั้นอย่าเปลี่ยนผลกลางคันเข้าใจไหมก่อนจะ1-1กับพี่ก็ให้เปลี่ยนผลมาก่อนนะครับแต่ก็น้องคนนี้ก็เร็วๆดิแม่งเร็วๆหน่อยครับพร้อมแล้วครับพร้อมตายแล้วครับได้คนนี้มาอยู่ในแคนก็ดีนะครับเพราะข้างหัวตั้ง10ล้านแน่นั่นไงว่าผลแข่งกับกูด้วยอ
Oh my god! Oh my god! เอาหายนั่นแหละตายไปซะไม่ได้เข้าตัวแคนมึงอ่ะโอ้โหบิ๊กตายโอ้เฮียกูตายโอ้เฮียอ้าฮะเอาเป็นว่าน้องเขาก็เลยกูจะชนะอยู่แล้วแม่งอะไรวะท่านผู้ชมคือกูจะชนะแล้วกูแพ้ได้จังไหนฮะได้จังไหนคือผมแพ้ได้ยังไงเมื่อกี้กูจะชนะอีกแล้วใช่ไหมท่านผู้ชมอะไรอะงงนะกูงงผมรู้ว่าทุกคนก็งงคืออะไรสวยมวยจริงๆเลยแม่งก็เขาได้เข้าแคนแล้วผมก็จะแอดเข้าแคนนะครับทำไมตัวสุดท้ายมันยุทธอาฮะยุทธใช่ไหมมึงไม่มีปละใช่ไหมชื่อยุทธเฉยๆนะว่ามีปะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมคิดว่านะครับสาเหตุที่เขาชนะผมเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีค่าหัวเยอะกว่าด้วยนะครับมันก็เป็นบัฟอะไรของเขาเหมือนกำลังจะตายแล้วก็เพิ่มบัฟเพิ่มดาเมจเพิ่มอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับพวกที่มีค่าหัวเยอะๆนะครับเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับ 20,000 ซับสิ้นปีต้องถึงนะครับบ๊ายบายรักทุกคนครับ